ชื่อแชมป์นะครับเป็นเจ้าของเพจราหูอมแงวครับผมที่ตั้งอยู่คือเดฟครับเดฟเป็นใครคะเดฟเป็นแมวเดฟเป็นเจ้าของเพจโอเคน้องเดฟอายุเท่าไหร่สายพันธุ์อะไรเพศอะไรคะเดฟอายุ6ขวบครับเป็นสายพันธุ์ฮิมาลายันเปอร์เซียผสมเมนคูนครับเขาหน้าตาแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยปะเมื่อก่อนหน้าตาไม่ใช่แบบนี้ครับเมื่อก่อนหน้าจะดำกว่านี้แล้วก็ตัวไม่ขาวครับตัวจะสีเทาๆเรานิสัยของเดฟอะค่ะเป็นยังไงเอ่ยนิสัยของเดฟจะประมาณขี้อ้อนครับแล้วก็ชอบแกล้งน้องน้องจะชื่อน้องดีมนะครับผมเป็นแมวเปอร์เซียชินชิล่าตั้งใจจะเอาน้องดีมาเป็นเหมือนน้องสาวเดฟอะครับเพราะเดฟก็เป็นตัวผู้ใช่แล้วก็จะได้ไม่เหงาทำไมถึงทำเพจให้น้องคะราหูอมแงวเมื่อก่อนผมอยู่ในเพจทาสแมวครับก็เลยโพสต์ภาพน้องไปเล่นๆนะครับแล้วก็ทีนี้มีคนเขาเฮ้ยน้องสีแปลกดีครับลายแปลกดีก็เลยให้เปิดเพจให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเป็นที่มาของเพจราหูอมแงวทำไมถึงตั้งชื่อว่าราหูอมแงวคะหน้าดำแล้วก็เหมือนแบบโดนราหูอมโดนของอะไรพวกนี้จะชอบแซวน้องประมาณนั้นแล้วทุกวันที่ราหูเดินดับน้องเขามีปฏิกิริยาอะไรไหมมีครับยังไงคะมีปฏิกิริยาคือจะคึกกว่าปกติจริงใช่ไหมจริงคือยังไงเล่าให้ฟังปิดไฟนอนอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะเริ่มเอาแหละวิ่งข้ามเตียงแล้วก็ไล่แกล้งน้องเลยครับจะไม่ยอมนอนจะคึกยิ่งเป็นตอนแบบที่มืดๆปิดไฟแล้วก็ยิ่งคึกใหญ่เลยแล้วคลิปไหนรูปภาพไหนที่ทำให้คนรู้จักกับเดฟคะคนดูเยอะที่สุดจะเป็นหน้าดำๆเพิ่งตัดขนมาเป็นแค่ภาพนิ่งเลยนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเขาจะแบบหน้าดำๆแล้วก็น่าจะเป็นที่หน้าตาเขาด้วยนะครับตลกแล้วอย่างเดฟมีวีรกรรมอะไรสุดแสบๆไหมคะวีรกรรมสุดแสบส่วนมากจะเป็นเหมือนแบบชอบแหกปากร้องอ่ะร้องแบบร้องไม่หยุดเลยร้องเหมือนอ้อนจะเอาอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะเอาทุกอย่างอย่างสมมติกินข้าวอย่างเงี้ยก็จะให้ไปนั่งกินข้าวด้วยไม่งั้นไม่ยอมกินข้าวแมวนะข้าวแมวใช่อาหารแมวเนี่ยตรงในถ้วยนะน้องดีมก็อันนั้นเขาจะไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะมีโลกส่วนตัวของเขาจะชอบกินเป็นพิเศษก็คือขนมแมวเลียคือเขาจะชอบเล่นถุงพลาสติกครับถุงพลาสติกที่ไปซื้อของมาแล้วหิ้วมาเงี้ยก็จะชอบแบบงับหูเล่นเข้าเลยค่ะเข้าเลยค่ะเบิกตัวค่ะอันนี้คือใครคะคุณแม่ของเดฟอันนี้คือแม่แมวแม่แมวแล้วนะแมวโสดแต่ว่าเจ้าของไม่โสดนะคะคิดว่าถ้าเดฟพูดอะไรกับเราได้เขาอยากพูดอะไรกับเราคะถ้าเดฟพูดได้เดฟเขาคงจะบอกว่าขอบคุณนะครับรักเดฟมากไหมคะรักมากก็น่าจะเป็นความผูกพันด้วยแล้วก็คงเป็นแมวตัวแรกด้วยใช่แล้วปกติเวลาเรียกเดฟนี่ใช้เสียง2ไหมหรือว่าเรียกปกติเสียง2ส่วนมากจะเสียง2เสียงยังไงคะก็จะเป็นซาเทนเอาได้ไหมคะนิดเดียวเดฟไม่ขำอีกรอบได้ไหมคะเรียกเป็นเพื่อนเดฟครับนี่ป้าจะเป็นอย่างนี้ครับเสียงก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามเพจราหูอมแงวผมแล้วก็เอ็นดูน้องเดฟนะครับผมก็ขอบคุณมากครับพยายามลงรูปเดฟให้บ่อยๆ